มีคลาสชื่อโปรแกรมแล้วก็หนึ่งเมนไม่ตอดนะคะก็ไม่ต้องกังวลอะไรมากเราจะเพิ่มคลาสใหม่นะคะพิมพ์คลาสชื่อว่า my object แล้วก็มีปิดกาเปิดปิดกาปิดภายในปิดกาเราก็จะมีการ define ค่า property แล้วก็ค่า method นะคะอย่างแรกเราจะกำหนด property แรกเป็น string นะคะ string ใส่ข้อความให้ชื่อว่า my string property แล้วก็ต้องมี get กับ set นะ get ส่งออก set รับเข้ามาใช่ไหมคะตอนนี้นี่คือตัวอย่างการใช้การตั้ง property นะคะแล้วเราลองเพิ่มไปต่อดูซ่องไปต่อหนึ่งไม่ต่ออาจจะส่งค่ากลับมา return กลับหรือไม่ก็ได้นะคะถ้าไม่ต้องการให้มีค่า return กลับก็ใช้ void ให้ชื่อว่า my method นะคะ method ก็อย่าลืมเครื่องหมายวงเล็บแล้วก็มีปิดกาในวงเล็บเราอาจจะต้องการรับค่านะคะอาจจะเป็นรับค่าเข้ามาเป็น string input หรือจะรับได้ไม่ได้ต่อก็ได้นะคะอาจจะรับ integer ไว้ด้วยสักตัวหนึ่ง